เราสามารถควบคุม DNA ของเราฟื้นฟู DNA แล้วเปลี่ยน DNA ได้ด้วยการไม่ใช้ยาทำอย่างไรวันนี้โค้ชมีเทคนิคมาให้พวกคุณนะคะทำได้ง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะมีหลายเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะอารมณ์และจิตใจเนี่ยบางคนนะคะถามว่าเอ๊ะ DNA ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอารมณ์ของเราหรือจริงเหรอคะนักวิทยาศาสตร์นะคะพูดถึงเรื่อง placebo phenomenonนะเป็นการทดลองเดี๋ยวโค้ชอธิบายให้ฟังแล้วกันนะโค้ชจะเอามาให้พวกคุณดูว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีของคนใดคนหนึ่งนะคะมีนักวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่พยายามนำเรื่องนี้มานำเสนอให้พวกเราฟังว่าการที่เราใช้ conscious คำว่า conscious เนี่ยนะเวลาที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะมันเยอะมากเลยมันแปลว่าสติสัมปชัญญะก็ได้ความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าแปลโดยรวมๆก็คือการใช้สติของเรานะคะในการบำบัดโรคโดยเฉพาะเรื่องของ DNA วันนี้เราจะพูดถึง DNA เลยว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ด้วยการใช้ consciousness เนี่ยแล้วมีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไร consciousness อย่างเดียวสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ได้ไหมหรือต้องใช้อะไรร่วมกันด้วยเราถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยน DNA ของเราได้วันนี้ก็จะเอางานวิจัยตรงนี้มาให้พวกคุณดูนะคะคนนี้ชื่อเดวิดวิลคอกเขาไปเอางานวิจัยของด็อกเตอร์นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ต่างๆมาสรุปให้พวกเราฟังซึ่งดีมากๆเลยค่ะเขาก็จะโยงไปถึงนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนนะคะเดี๋ยวโค้ชมีมาให้ถ้าคุณสนใจเอาไปศึกษาต่อนะคะเขาพูดถึงเรื่อง Toroidal Component of DNA Consciousness ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยน DNA ได้เปลี่ยนอย่างไรแล้วเทคนิคทำอย่างไรในคลิปนี้มีสอนพวกเรานะคะโค้ชก็จะขออ้างอิงตรงนี้เนาะแต่ทีเนี้ยโค้ชก็ไปสรุปมาให้พวกคุณดูนะคะทำความเข้าใจเรื่อง DNA ตรงนั้นนะคะโค้ชอธิบายให้พวกคุณต้องเข้าใจเรื่องน้ำใช่ไหมคะโค้ชเคยเอาเรื่องน้ำมาให้พวกคุณดูเนี่ยน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายเราร่างกายเราเต็มไปด้วยน้ำประมาณ 75% หรือบางส่วนก็น้อยกว่านั้นบางส่วนก็มากกว่าที่สมองอ่ะจะมีมากกว่า 75% ที่หัวใจก็มีมากกว่า 75% น้ำน่ะมันเปลี่ยนรูปร่างได้ DNA เป็นที่เก็บ memory คือความทรงจำของเราเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมทีนี้ตอนนี้นะคะนักวิจัยไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นที่เดียวนะหลายประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาให้ดูหลายประเทศวิจัยออกมาแล้วตรงกันตรงที่ว่า water has memories น้ำมีความทรงจำทีนี้เทคนิคตรงนี้นะเดี๋ยวโค้ชจะบอกนะคะพวกคุณทำยังไงทำได้ที่บ้านโดยที่คุณไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้ถ้าคุณไม่มีปัจจัยในการซื้ออะไรเลยนะคะจะมานำเสนอให้พวกคุณดูว่ามันมีแบบนี้ด้วยและพวกคุณทำได้ทุกคนทำได้ไม่มีเงื่อนไขนะคะเราสามารถเยียวยา DNA ไม่ว่าจะเสียหายแบบไหนมาก็ตามถ้าคุณมีความเชื่อแล้วถ้าคุณทำด้วยความรักทีนี้ความรักอย่างเดียวพอไหมเราต้องมาดูกันตรงนี้เนาะนี่คือนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองเรื่องน้ำนะคะเขาเอาน้ำไปทดลองจากหลายๆที่แล้วเขาสรุปมาให้ฟังว่าน้ำเนี่ยมีความทรงจำอยู่ที่ว่าน้ำจะไปผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาก็ไปลึกไปเก็บน้ำไปเก็บประวัติแล้วงานวิจัยตั้งแต่สมัยโบราณตามวัฒนธรรมหลายๆที่นะคะนักวิจัยอันนี้ที่เยอรมันเขาทำแบบนี้เขาเอายาพิษที่ซีลที่เป็นหลอดสีแดงๆนั่นคือยาพิษใส่ลงไปในขวดทดลองน้ำนะในน้ำสะอาดแล้วยาพิษสีแดงๆที่คุณเห็นเนี่ยซีลอยู่ในหลอดแก้วซึ่งไม่โดนน้ำแล้วทิ้งเอาไว้ทีนี้หลังจากนั้นนะคะ 2-3 วันเอาน้ำเนี่ยไปให้หนูดื่มหลังจากหนูดื่มน้ำนี้นะคะหนูในห้องทดลองตายนักวิจัยก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูตายเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีสารพิษสารเคมีรั่วไหลมาในน้ำไหมปรากฏว่าไม่มีถ้าดูทางด้านโมเลกุลของน้ำหรือสารเคมีเนี่ยน้ำเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสารเคมีเจือปนออกมาเลยเพราะว่าหลอดแก้วสีแดงที่เต็มไปด้วยสารพิษสีแดงนั่นอ่ะมันถูกซีลเอาไว้นะคะทีนี้เขาก็ไปทำงานวิจัยว่าไปดูลึกลงไปถึงโมเลกุลของน้ำนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูพวกนี้ตายหลังจากดื่มน้ำนี้ไปปรากฏว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยเป็นคริสตัลนะคะพอโมเลกุลของน้ำเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างพอเขาเจอตรงนี้นะคะเขาก็เลยทดสอบต่อไปอันนี้ของที่เยอรมันนะคะเราก็รู้กันใช่ไหมคะว่าด็อกเตอร์ที่ญี่ปุ่นก็ทดสอบตรงนี้เช่นกันมีออสเตรเลียด้วยข้อมูลตรงนี้
มันวิจัยออกมามันเหมือนกันตรงกันตรงที่ว่าน้ำมีคริสตัลน้ำโมเลกุลของน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ทีเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยตรงที่ว่าเขาเอายาพิษใส่หลอดแก้วแล้วก็ใส่ในขวดน้ำนั้นขวดน้ำทดลองให้หนูดื่มน้ำนั้นแล้วน้ำนั้นเป็นยาพิษโดยที่ยาพิษไม่ได้ไปปนเปื้อนกับน้ำเลยแล้วคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณบอกรักน้ำหรือคุณบอกว่าเกลียดน้ำก่อนที่จะดื่มน้ำเข้าไปอ่ะคุณมีแต่อารมณ์ความเครียดน้ำนั้นได้รับผลกระทบน้ำสามารถเปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนรูปร่างได้แล้วคุณก็ดื่มน้ำนั้นไปคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ทุกวันบ่อยร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไร DNA ของคุณจะเป็นอย่างไรเพราะว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยน้ำเนี่ยมากกว่า 75% แล้วลองคิดดูสิคะว่าถ้าคุณเอาความเครียดความโกรธความโมโหความอิจฉาทุกอย่างพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันได้รับโดยตรงนี่คืองานวิจัยที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วนะคะแบบมันชัดเจนอย่างมากเขาอ้างอิงถึงผู้มีอำนาจในโลกนี้ที่จะควบคุมเรานะคะเขารู้ว่าน้ำสำคัญขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์เราควรจะดื่มน้ำจากลำธารที่สะอาดที่เรียกว่า spring water คือน้ำ spring water ใช่ไหมแต่สมัยนี้น้ำของเราเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมากว่าจะมาผ่านเป็นน้ำดื่มเนี่ยคุณดูซิคะว่าเครื่องกรองน้ำระดับแบบยักษ์ใหญ่ให้เราดื่มกันเนี่ยมันเป็นยังไงมันผ่านอะไรมั่งท่อพวกนี้มีสารเคมีต่างๆอันนี้งานวิจัยจากรัสเซียให้ดูว่าน้ำเนี่ยเป็นคริสตัลอย่างไรนี่คือน้ำที่สกปรกมันจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้น้ำสะอาดควรจะมีคริสตัลแบบนี้ค่ะมันควรจะเป็นรูปร่างที่เป็น6ด้านนะคะที่เรียกว่าเฮกซากอนส่วนนี้ดร.อิโมโตะก็พูดเช่นเดียวกันว่าน้ำที่ดีน้ำที่สะอาดควรจะเป็นรูปร่างของเฮกซากอนนะคะก็คือมี6เหลี่ยมที่เป็นคริสตัลที่สวยงามนั่นคือน้ำที่ดีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วน้ำมันผ่านอะไรมาก็ไม่รู้ผ่านท่อผ่านอะไรผ่านสารพัดรวมทั้งอารมณ์รวมทั้งไม่ใช่แค่อารมณ์จิตใจของเราค่ะของคนอื่นของชาวบ้านของสารพัดเลยมันทำให้น้ำเปลี่ยนรูปร่างนะคะด็อกเตอร์พวกนี้ไปทำงานวิจัยแล้วพูดเหมือนกันอันนี้คือของออสเตรียนะคะด็อกเตอร์ท่านนี้ก็ทำงานวิจัยเรื่องน้ำด็อกเตอร์อิโมโตะเนี่ยทำงานวิจัยมา15ปีแล้วด็อกเตอร์ก็สรุปให้ฟังว่าน้ำมีความทรงจำเอาน้ำเนี่ยมาจาก50ที่แตกต่างกันแล้วมาทดสอบหาคริสตัลของน้ำว่ารูปร่างเป็นอย่างไรควบคุมอุณหภูมิเนี่ยประมาณ5องศาควบคุมอุณหภูมิในห้องทดลองให้เท่ากันเลยแล้วก็ใช้กล้องส่องดูคริสตัลของน้ำว่าแต่ละที่เนี่ยมีน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเวลาที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บอย่างแบบสะอาดแล้วก็แบบอย่างสกปรกแต่เขาควบคุมให้เหมือนกันนะคะน้ำที่ดีควรจะมีรูปร่างที่เป็น6แฉกแต่ที่เนี้ยมันเปลี่ยนรูปร่างข้างในเริ่มไม่สวยอยู่ที่ว่าน้ำผ่านอะไรมาบ้างนะคะให้คุณเห็นว่าน้ำกับ DNA ของเรามันสัมพันธ์มากแค่ไหนน้ำไม่ใช่แค่น้ำที่เก็บความทรงจำแต่ DNA ของเราเก็บความทรงจำได้ทีนี้การที่เราจะเปลี่ยน DNA ให้เขาเรียกว่า unwind หรือ wind DNA นะคะมันเป็นไปได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ความรู้พวกนี้พวกคุณต้องรู้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนความรู้สมัยก่อนมันล้าสมัยไปแล้วค่ะเราต้องเอาความรู้สมัยใหม่เข้ามาใช้กันแล้วตอนนี้มันถึงจะทันกับโรคสมัยนี้นะคะนี่คือโมเลกุลของน้ำเป็นคริสตัลที่เปลี่ยนแปลงตามที่ต่างๆน้ำมาจากอันนี้ underground คือจากใต้ดินนะคะน้ำจากใต้ดินที่นิวซีแลนด์จะมีรูปร่างแบบนี้เห็นไหมไม่เหมือนกันทีนี้น้ำจากฟาวเทนก็คือน้ำพุน้ำตกจากที่ฝรั่งเศสเริ่มเปลี่ยนรูปร่างแล้วน้ำจากท่อประปารูปร่างก็จะเป็นที่แตกต่างกันละมันไม่เป็น6แฉกแล้วน้ำที่ผ่านที่อยู่ใกล้คอมพิวเตอร์หรืออะไรนะคะคุณต้องไปดูลึกๆนะคะจากมือถือน้ำที่ผ่านโทรศัพท์มือถือกลายเป็นแบบนั้นรูปร่างไม่สวยคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราเอาน้ำพวกนี้เข้าไปในร่างกายของเราเราจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราแบบเต็มไปด้วยน้ำอ่ะมันก็ป่วยไงคะใช่ไหมคะต่อไปเป็นเรื่องของ DNA ละนี่นะคะเว็บไซต์นี้ของดร.ลีโอนาร์ด ลาสโก เลยนะคะนี่นะคะเป็นวิดีโอแล้วโค้ชก็สรุปมาให้ฟังนะคะดร.ท่านนี้พูดอะไรบ้างแล้วก็ research paper นะคะเรื่องน้ำเรื่อง DNA นะคะ effect of conscious intention on human DNA แล้วก็ทดสอบกับเซลล์มะเร็งด้วยสรุปให้พวกคุณฟังว่าอย่างนี้ค่ะดร.ท่านนี้ไปทำวิจัยกับแบคทีเรียก่อนที่จะไปถึง DNA ถ
ทำงานวิจัยโดยที่เอาแบคทีเรียมาในเพทริดิชก็คือจานทดลองในห้องแลบนะคะความรักสามารถหยุดยั้งไม่ให้แบคทีเรียร้ายๆเจริญเติบโตได้ด็อกเตอร์ไปทำงานวิจัยเอาสิ่งมีชีวิตนะที่เล็กมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวงจรชีวิตมันเร็วถ้าเอาหนูมาเนี่ยก็ต้องรอนานใช่ไหมเขาเริ่มจากที่แบคทีเรียก่อนเอาแบคทีเรียมานะคะแล้วก็ไปทำงานทดลองด้วยการที่2แบบก่อนนะคะให้ imaginary เนี่ยก็คือเอารูปของความรักแล้วก็ intention คือความตั้งใจไปใส่ไว้แล้วก็เอาแบคทีเรียเนี่ยมาอยู่ในนั้นปรากฏว่ามันหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้สิ่งแรกที่เขาทำเอา image ก็คือรูปภาพอย่างเดียวสามารถหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ให้โตกระจายได้ถึง 20% การทดลองที่2เอา intention คือใจจดใจจ่อแล้วก็ความตั้งใจเนี่ยให้แบคทีเรียปรากฏว่าแบคทีเรียหยุดเจริญเติบโต 20% 20% คือได้ผลไม่ให้เจริญเติบโตไปแบบมากกว่านี้ควบคุมได้ถึง 20% การทดลองที่3ทำอย่างนี้ค่ะเอาทั้ง intention คือความตั้งใจเอาทั้งรูปภาพของ conscious ของความรักพร้อมกันมาทดลองกับแบคทีเรียปรากฏว่าสามารถควบคุมไม่ให้แบคทีเรียเนี่ยมันกระจายเติบโตไปได้ถึง 40% ทีเนี้ยการทดลองนี้เอาไปทำกับเซลล์มะเร็งเช่นกันเอา image ก็คือรูปภาพนะคะของ conscious ของความรักไปให้เซลล์มะเร็งทดสอบกับเซลล์มะเร็ง3เซลล์ก่อนถ้าคุณไปฟังที่เว็บไซต์ที่คลิปของดร.ลาสโกจะพูดไว้เลยชัดเจนว่าเริ่มต้นที่เซลล์มะเร็ง3เซลล์ก่อนนะคะพอให้ image เข้าไปกับเซลล์มะเร็งสามารถควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งโตได้ถึง 20% แล้วก็เอา intention คือความตั้งใจมาสามารถควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ 20% เอา2อย่างพร้อมกันสามารถควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโตได้ถึง 40% มันได้ผลดีมากกว่ายาเคมีอีกค่ะนี่แหละค่ะนี่คือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่พวกเราจะต้องรู้ความรักแล้วก็ consciousness โค้ชพยายามจะใช้คำนี้นะคะใครที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วพยายามจำคำนี้เพราะว่าต่อไปมันจะเป็นคำที่สำคัญกับพวกเราอย่างมากเพราะว่าคำว่าสติมันไม่เพียงพอสติสัมปชัญญะมันไม่เพียงพอค่ะเวลาที่คุณฝึกไปนะคะคุณก็จะเข้าใจนะคะว่า consciousness มันคืออะไรถ้าคุณ get นะคะ love and conscious สามารถหยุดไม่ให้มะเร็งกระจายได้ถึง 40%คือความรักเนี่ยมันทำให้อารมณ์เราเปลี่ยนอยู่แล้วอารมณ์คนรอบข้างก็เปลี่ยนอยู่แล้วแต่ถ้าเราลงลึกไปถึง DNA ความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะคือความรู้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น knowledge is just potential power มันมีพลังมหาศาลมันเป็นเพียงแค่ความเป็นไปได้เป็นพลังงานที่เป็นไปได้คุณจะต้อง transfer knowledge into action คุณจะต้องเปลี่ยนความรู้ไม่งั้นมันไม่เกิดผลอะไรเลยวันนี้คนที่ฟังอยู่นะคะไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆฟังเฉยๆฉันก็แบบเฉยๆแล้วคุณก็ไม่ไปทำต่อคุณก็ไม่มีประโยชน์อ่ะคุณก็เหมือนฟังหูขวาแล้วก็ออกหูซ้ายทะลุไปอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวโค้ชให้ดูอีกคลิปนึงนะคะแล้วเราจะมาบอกวิธีฝึกฝนกันนะคะว่าทำอย่างไรเนาะไม่ใช่แค่ในโลกในจักรวาลของเราถ้าซูมเข้าไปลึกๆเลยเนี่ยทุกอย่างนะคะจะเป็น geometry นะคะ geometry ก็คือมันเป็นรูปร่างเขาเปรียบเทียบให้ดูว่าลองคิดดูสิคะว่าภาพแรกนะคะที่เป็นกล่องเป็นรูปร่าง12เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อันนี้เขาอธิบายเรื่อง DNA นะคะเขาเปรียบเทียบให้ฟังนะรูปทรง12ด้านเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนคือข้างใน12ด้านก็จะมีอีกหลายด้านนะคะสี่เหลี่ยมด้านมาเป็นสามเหลี่ยมมาเป็นหลายเหลี่ยมเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของ DNA ได้เช่นเดียวกันกับในจักรวาลในโลกนี้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ด้วยอะไรคะ conscious แล้วก็ความรักเขาเอาสรุปนะคะเอาสรุปของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำมาแล้วเขาจะมีอ้างชื่อของดร.ลีโอนาร์ดลาสโกคนนี้ด้วยนะคะว่าเรื่องของ DNA เนี่ยความรัก conscious ไปทำงานวิจัยหลายปีเลยนะคะว่าสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของเราได้แล้วเขาสรุปให้ฟังอย่างนี้เรื่องของ intentionใช้ความรักใช้ความตั้งใจความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ DNA ได้ความรักแล้วก็ conscious สามารถ unwind แล้วก็ wind DNA ของเรานะคะคำว่า wind and unwind เนี่ยเขาอธิบายให้ฟังว่า DNA ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบขดที่เรียกว่า toroidal นึกออกไหมมันเป็นเหมือนสะพานที่มันเป็นเกลียวตรงนั้นแหละค่ะคือ toroidal เขาเปรียบเทียบก็เหมือนกับคุณเคยแบบ
ถักโคเชแล้วแบบได้ไหมเส้นได้ที่มันเป็นแบบได้ขดๆไปขดๆมาใช่ไหมคะแล้วเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเราซูมเข้าไปใน DNA นะคะดึงออกมามันก็จะเป็นรูปร่างหลายๆรูปร่างที่สามารถเอามาถักทอใหม่เหมือนกันกับเส้นใหญ่เส้นได้เส้นไหมพรมที่เราเอามาถักทอเสื้อผ้าซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรูปร่าง DNA ได้เดี๋ยวถ้าจริงๆแล้วถ้ามีรูปให้นะจะเห็นชัดมากกว่านี้นะคะนี่ค่ะด็อกเตอร์อีกหลายคนเขาพูดถึงเรื่องหนังสือ Hard Math Solution ว่าสามารถเปลี่ยนแปลง DNA ของเราได้อย่างไรหยุดการเติบโตได้อย่างไรแล้วก็พูดถึงเรื่องด็อกเตอร์อีกคนหนึ่งที่ทำงานวิจัยแล้วใช้หลักของเทคนิคของ Freeze Frame วันนี้เขาจะสอน Freeze Frame คืออะไรนะคะเทคนิคนี้นะคะเขาสรุปมาให้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง DNA ได้ด้วยการใช้เทคนิค freeze frame นะคะเขาสรุปมาให้ฟังจากด็อกเตอร์ที่ชื่อว่าอันนี้นามสกุลด็อกเตอร์ชไรเดนะคะเขาสามารถที่จะใช้ความตั้งใจเปลี่ยนแปลง DNA คือ separate ก็คือทำให้ DNA มันแยกออกมาข้างหน้าเขาเลยค่ะจากในห้องทดลองจากการที่เอา DNA เนี่ย one DNA ก็คือเอา DNA 1 DNA นะแล้วก็มาทดสอบเปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรักให้ conscious เข้าไปมันมีผลกับ DNA ได้โดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่า DNA นั้นไม่ได้รับผลอันนี้เดี๋ยวโค้ชอธิบายให้ฟังโค้ชไปดูมาแล้วนะเดี๋ยวอธิบายให้ตรงนี้เขาเอาเซลล์เนี่ยมาไว้ในจานทดลองเป็น3เซลล์นะคะแล้วอันนึงเนี่ยไม่ได้บอกรักเลยแล้วอันนึงเนี่ยคือบอกหน่อยนึงไม่ได้มีความตั้งใจให้แบบผ่านๆคือนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยคือส่งกระแสจิตตั้งใจให้ความรักกับ DNA นั้นโดยตรงเพ่งไปที่นั่นปรากฏว่าผลออกมาว่าตรงเซลล์น่ะคือ DNA ก็อยู่ในเซลล์ของเราถูกไหมคะเซลล์นั้นนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยส่วนอันที่แบบว่าโดนนิดๆหน่อยๆคือแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวส่วนอันที่เซลล์ที่โดนให้ความตั้งใจแล้วก็ conscious แล้วก็ความรักแบบส่งกระแสจิตความรักไปตรงนั้นตรงๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือผลจากงานวิจัยตรงนั้นเขาเอางานวิจัยของด็อกเตอร์หลายคนมาให้พวกเราอะดูกันเลยนะคะนี่คือจากงานทดสอบในห้องแลบนะคะจาก Petri Dish จริงๆแล้วการทดสอบกับคนมีไหมหลายคนก็อาจจะแย้งว่าเอ้ยอันนั้นมันเป็นแค่แบบในจานทดลองนี่นะแล้วก็คนล่ะ ใช่ไหมนี่คือเป็นรูปแบบโทโรเดียลนะคะคือ DNA ของเราถ้าเราเอา DNA ที่เป็นเกลียวนะเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เราสามารถที่จะทำให้ DNA มีพลังงานเปรียบเทียบกับโทโรเดียลเอเนอร์จีโทโรเดียล DNA นี่คือที่เขาเปรียบเทียบให้พวกคุณฟังนะคะมันเป็นเอเนอร์จีเป็นพลังงานอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าคนถามว่าเฮ้ยอันนั้นมันแค่ทดลองในเพเทอร์ดิชในจานทดลองแล้วกับการทดลองกับคนจริงๆล่ะคะนี่ค่ะฟังภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คือเล่มนี้นะคะโค้ชไม่มีขายมันต้องถามมาว่าโค้ชมีขายมันไม่มีนะคะภาษาอังกฤษได้นะคะเล่มนี้นะคะของดร.โจดิสเปนซ่านี่คือทดสอบกับคนจริงๆอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ก็อ่านภาษาไทยนะคะโค้ชมีทั้ง2เล่มนี่คือการทดสอบกับคนจริงๆทีนี้นะคะจากในคลิปนั้นนะคะเขาก็อ้างอิงถึงคนคนหนึ่งจริงๆแล้วมีตัวอย่างหลายอย่างแต่เขายกตัวอย่างคนคนหนึ่งที่เขาชื่อว่ามิสเตอร์ไรท์หมอบอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้วหมอเขาบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้มียาตัวใหม่นะมียาตัวใหม่แล้วเขาก็ให้ยาเนี่ยยาตัวเนี้ยหมอก็จะบอกเขาว่ามันมีประสิทธิภาพที่ดีมากคุณจะมีอาการดีขึ้นคุณจะหายจากพวกอาการต่างๆโรคแต่ว่าหมออะใช้ placebo คือยาปลอมให้แค่น้ำเกลือไม่ได้มียาจริงๆแล้วคนไข้นะคะเพียงไม่กี่วันจากที่นอนติดเตียงนะคนนี้นอนติดเตียงอยู่เขามีอาการดีขึ้นเขาก็คุยกับพยาบาลคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเสร็จแล้วไม่นานนะคะเขาออกจากโรงพยาบาลได้ใช้ชีวิตปกติทีนี้เขาก็ไปอ่านงานวิจัยเข้าแล้วเขาไปอ่านมาว่าเอ้ยยาตัวเนี้ยมันไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่เลยเท่านั้นแล้วค่ะคนนี้ก็เริ่มทรุดลงอาการเก่าๆกลับมาคืนก็ไปหาหมอหมอบอกว่ายาที่หมอให้มาอ่ะมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลทำที่จะให้เขาหายได้คุณลองคิดตามนะคะหมอใช้วิธีการเดิมแต่ว่าบอกคนไข้คนนี้บอกมิสเตอร์ไรว่าไม่เป็นไรอาการกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวให้ยาแรงกว่าเดิมยาชื่อนี้แรงกว่าเดิม2เท่าคุณจะหายจากอาการพวกนี้ไปเลยนะอาการพวกนี้จะไม่มีแล้วแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นภายในเวลาไม่กี่วันมิสเตอร์ไรท์อาการดีขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็อยู่มาได้เป็นปีอาการพวกนี้หายไม่เป็นอะไรแล้ว
จนกระทั่งมาช่วงหลังๆเขาก็มาอ่านงานวิจัยเจอตรงนี้อีกว่ายาที่หมอให้มาเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีผลเสียคราวนั้นแหละค่ะมิสเตอร์ไรท์อาการกลับมาแล้วไม่ช้าก็จบชีวิตลงคุณลองคิดดูสิคะว่าความเชื่อมีผลขนาดไหนเพราะฉะนั้นบางทีนะคะยาที่เราโดนให้มานะเราไม่รู้ว่าเราโดนพลาซิโบหรือเปล่าหรือยาจริงยาปลอมแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกันใช่ไหมที่จะฟื้นฟูดีเอ็นเอของเราปรับดีเอ็นเอของเรานี่เลยค่ะเทคนิค freeze frame เดี๋ยวค้นสรุปให้ก่อนนะคะแล้วมาทำแบบฝึกหัดตรงนี้พร้อมๆกันเลยสรุปนะคะเราจะต้องรู้จักตัวตนของตัวเราเองก่อนเข้าใจว่าเราคือใครเวลาที่คุณไม่รู้จักตัวตนของตัวเองเนี่ยคุณจะสร้างความรักให้ตัวเองได้อย่างไรล่ะจริงไหมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณคืออะไรนี่นะคะจริงๆแล้วโค้ชไม่ได้บอกอะไรเยอะรายละเอียดนะมันมีหลายคลิปที่โค้ชไปดูแล้วก็หลายงานวิจัยนะคะอย่างนึงนะคะที่โค้ชยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของ acceptance คืออะไรคะคือการยอมรับตอนที่เขาทดลองตรงแบคทีเรียนะคะโค้ชลืมตกประเด็นตรงอย่างนึงนะที่เขาบอกว่าทำไมแบคทีเรียมันถึงหยุดกระจายหยุดเจริญเติบโตทีนี้เราพูดถึงแบคทีเรียเขาเอาแบคทีเรียหลายๆนะคะมาทดลองเราสามารถไม่ให้แบคทีเรียเนี่ยมันเติบโตขยายตัวขึ้นได้ที่เขาทำนะคะก็คือเขียนลงไป image นะ image กับความตั้งใจคือส่งรูปเข้าไปส่งความตั้งใจเนี่ยยอมรับว่ามีแบคทีเรียเวลาที่เขาทดสอบเนี่ยเขาทดสอบกับแบคทีเรียก่อนแล้วเขาก็ไปทดสอบกับคนเวลาที่เขาไปทดสอบกับคนตรงนี้ให้ยอมรับว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียทั้งดีทั้งร้ายถ้ามันร้ายก็ยอมรับซะเช่นเดียวกันที่โค้ชกำลังจะบอกพวกคุณว่าคุณยอมรับว่าคุณเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันกับเวลาที่เขาทำงานทดลองนะคะเรื่องแบคทีเรียเขายอมรับเปลี่ยนแปลงนิสัยแบคทีเรียถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้จากแบคทีเรียร้ายๆเนี่ยให้หยุดเจริญเติบโตส่งความรักให้แบคทีเรียแล้วแบคทีเรียมันหยุดเจริญเติบโตไม่ทำร้ายร่างกายคนคนนั้นได้ผลอย่างมากเลยค่ะคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนค่ะว่าคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณคืออะไรคือใครสิ่งแรกเลยก็คือยอมรับตัวเองจากนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าคุณจะจดนะคะ 1. ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น 2. รู้จักตัวตนของตัวเองว่าคุณคือใครคุณเป็นอย่างไรแล้ว 3. คุณจะมีความรักให้ตัวเองได้นะคะพอคุณส่งรักให้ตัวเองเนี่ยให้ส่งรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณใช้ intention คือความตั้งใจถ้าคุณจะแค่แบบปลดปล่อยความเครียดหยุดความโกรธความเครียดความอิจฉาความโมโหทุกอย่างหรือใครที่มาด่าเราแล้วคุณรู้สึกแบบโอ๊ยตายแล้วทำไมฉันแบบเขามาว่าฉันอย่างนี้ใช่ไหมทำไงคุณถึงจะปกป้องตัวเองได้ถ้าคุณรักตัวเองนะคะคุณเข้าใจตัวคุณดีคุณไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหมเพราะคุณรู้จักตัวคุณเองดีคุณจะไม่สะทกสะท้านกับเสียงนกเสียงกาเสียงคนอื่นที่มาว่าคุณอย่างนั้นจริงไหมคะแล้วคุณแทนที่จะด่าตอบเขาให้คุณบอกรักเขาส่งความรักให้เพราะจากการทดลองวิจัยที่โค้ชเอามาให้พวกคุณดูนะคะเวลาที่คุณส่งความรักออกไปเนี่ยคนข้างๆได้รับผลกระทบตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้มีงานวิจัยนะคะถ้าคุณจะดูคลิปวิดีโอโค้ชสามารถเอามาให้พวกคุณดูได้งานวิจัยตรงนี้แล้วทดสอบกับคนเป็นมาแล้วด้วยเวลาที่คุณส่งความรักให้คนอื่นเขาได้รับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน DNA ให้จนกว่าคุณจะส่งความตั้งใจออกไปเช่นนะคะเราลองฝึกกันสมมติว่าลูกของคุณกำลังโมโหจากโรงเรียนอย่างเงี้ยด้วยอะไรก็แล้วแต่สาเหตุต่างๆแล้วคุณอยากจะบอกลูกว่าเออไม่เป็นอะไรนะแทนที่จะแบบไปว่าไหนๆลูกใครมันว่าลูกฉันไหนดูซิไม่ได้ละความโมโหมาแล้วใช่ไหมคะไหนใครว่าลูกใครรังแกลูกห้องไหนเพื่อนคนไหนมาดูซิพ่อแม่มันเป็นยังไงไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราส่งความรักออกไปคนไหนลูกคุณสามารถเริ่มต้นได้จากตรงนี้นะคะแล้วให้คุณตั้งจิตนะคะส่งความรักออกไปไม่ใช่แค่แบบว่าส่งความรักไปให้ลูกอย่างเดียวให้คุณใช้กระแสจิตของคุณส่งความรักไปให้ลูกโดยตรงแล้วก็ให้กับคนที่ทำร้ายจิตใจลูกของคุณให้คุณทำแบบนี้นี่คือ intention เข้าใจไหมคะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วให้คุณฝึกแบบนี้ค่ะเมื่อคุณทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วถ้าคุณฝึกให้ตัวเองก่อนเขาเรียกว่า brain and heart coherent เมื่อไหร่ที่ความตั้งใจที่เกิดจากสมองของคุณ
แล้วก็มันตรงกันกับจิตใจที่ heart ของคุณ brain and heart coherent คือมันตรงกันแล้วส่งไปให้ที่จุดนั้นก็คือ DNA ของคุณถ้าคุณป่วยอยู่ถ้าคุณมีก้อนมะเร็งอยู่ตรงไหนคุณส่งไปที่ก้อนมะเร็งตรงนั้นถ้าอยู่ที่ลำไส้ให้คุณเพ่งกระแสจิตไปส่งความรักไปที่ก้อนมะเร็งที่ลำไส้ตรงหน้าอกตรงตับตรงกระเพาะอาหารตรงปอดของคุณถ้าคุณแค่แบบว่าฉันอยากหายจากมะเร็งหายสักทีสิทำไมมันไม่หายสักทีฉันก็ส่งความรักฉันก็รักตัวเองอยู่แล้วมันไม่เกิดผลอะไรนะคะให้คุณทำด้วยความสงบแล้วคุณต้องเพ่งไปที่ตรงนั้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์เข้าใจหรือยังทีนี้แล้วมีเทคนิคอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า freeze frame คำว่า freeze นะคะก็คือแช่แข็งคือหยุด freeze frame เทคนิคนี้นะคะให้พวกคุณจินตนาการภาพที่คุณคิดว่ามีความสุขที่สุดเลยง่ายๆถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกเพราะว่าความสุขมันหาไม่เจอนึกไม่ออกถ้าคุณเป็นผู้หญิงเคยคลอดลูกคุณผู้ชายก็อะไรคะที่คุณมีความสุขคุณจีบแฟนของคุณแล้วคุณแบบวันแรกอ่ะคุณทำอะไรแล้วแบบมีความสุขที่สุดแบบอะไรที่ภาพนั้นเนี่ยที่คุณนึกได้แล้วคุณมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขคือคุณนึกถึงภาพนั้นแล้วคุณมีความรักมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณมีลูกคุณคลอดลูกออกมาแล้วโมเมนต์นั้นนะคะที่คุณได้อุ้มลูกของคุณครั้งแรกในอ้อมกอดของคุณน่ะคุณลองคิดดูสิคะว่าคุณมีความสุขขนาดไหนมันเป็นความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะคือเด็กคนนี้ที่เกิดมายังไงฉันก็รักนั่นแหละค่ะ unconditional love ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณได้ภาพนั้นนะคะให้คุณจินตนาการภาพนั้นนะเขาเรียกว่า visualization คุณจำได้ใช่ไหมเวลาที่คุณคลอดลูกไม่ว่าคุณจะคลอดแบบไหนครั้งแรกที่คุณอุ้มลูกแล้วคุณกอดลูกอยู่ในอ้อมกอดของคุณอ่ะมันเป็นความสุขโมเมนต์นั้นนะคะให้คุณล็อกภาพนั้นไว้คือ freeze ภาพนั้นไว้ในสมองแล้วให้โมเมนต์นั้นอยู่กับคุณไปพักหนึ่งแล้วให้ส่งโมเมนต์นั้น intention ไปที่ DNA ของคุณส่งความรักไปที่ DNA ของคุณคือการใช้เทคนิคfreeze frame เวลาที่คุณมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เรื่องอะไรก็ตามความเครียดความโมโหความโกรธทุกอย่างนึกถึงภาพนี้ทันทีค่ะคือ frame ใช่ไหมคะ frame ก็คือรูปภาพที่อยู่ในกรอบนี้ที่คุณตั้งเอาไว้ภาพ unconditional love รักแบบไม่มีเงื่อนไขของคุณนึกถึงภาพนี้ทันทีแล้วคุณจะทำความสุขขึ้นมาแบบมีความสุขขึ้นมาได้เมื่อคุณนึกถึงภาพนี้นี่คือเทคนิคง่ายๆมากที่คุณสามารถทำได้อย่างทันทีเลยค่ะต้องเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์นึกแล้วมันแบบสุขใจจริงๆนะคะที่แบบคุณหลับตาแล้วก็เห็นภาพแล้วแบบโอ้โหมันเป็นความสุขที่สุดแล้วอะสำหรับคุณผู้ชายนะคะอาจจะเป็นภาพที่คุณแบบอุ้มลูกของคุณครั้งแรกก็ได้ใช่ไหมคะคุณไม่ได้คลอดเองแต่คุณอุ้มแล้วคุณก็แบบมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขได้เช่นกันจริงไหมใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงแค่คนเป็นแม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยฉันยังไม่เคยมีลูกฉันไม่เคยอุ้มลูกอย่างนั้นนะแล้วฉันจะบอกนึกได้ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องหาภาพอย่างอื่นนะคะภาพอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเป็นภาพที่มีความสุขที่สุดให้ล็อกภาพนั้นเอาไว้นั่นคือ freeze frame ของคุณค่ะนี่คือเทคนิคของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และหนังสือเล่มนี้มีนะคะคุณไปหาได้นะคะชื่อว่า freeze frame นะคือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเราเองให้ทำให้กับคนรอบข้างเขายกตัวอย่างนี้มีจริงนะที่ประเทศหนึ่งที่ตอนนั้นอ่ะเขามีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นที่คนมีเหตุอาชญากรรมคือคนจำนวนมากต่อสู้กันประเทศไหนเขาจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าอยู่ในคลิปนี้แหละค่ะแล้วคนตายเยอะนะคะการฆ่ากันมีการแบบต่อสู้กันเนี่ยเขาให้คนจำนวนหนึ่งไปนั่งสมาธิคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะส่งความรักไปให้กับคนกลุ่มนี้ที่กำลังทำร้ายกันปรากฏว่าได้ผลนะคะมันเวิร์กส่งความรักนี่คือ intention คือเขาไม่ได้นั่งสมาธิเฉยๆต่างกันนะคะฟังดูดีๆไม่ใช่แค่นั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆแล้วก็ส่งความรักให้ตัวเองเท่านั้นแต่ส่ง intention คือไปที่สถานการณ์ที่นั่นเพื่อที่ให้คนในกลุ่มนั้นได้รับความรักนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทำกันแบบนั้นแล้วอีกที่นึงที่เขาไปพิสูจน์มาก็คือวัดทิเบตที่มีพระสงฆ์เนี่ยร่วมกันสวดอะไรของเขาของทางนั้นแล้วก็ทำสมาธิร่วมกันเพื่อที่จะส่งพลังตรงนี้ไปให้ที่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อที่จะบำบัด
ช่นเดียวกันโค้ชเคยพูดครั้งก่อนนะคะเรื่องของเสียงบำบัดมันเกี่ยวข้องกับ DNA ไหมมันก็เกี่ยวฟรีควอนซี่อยู่แล้วแต่ว่าโค้ชจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่พระทิเบตในสมัยก่อนที่มีการรวมกันแล้วใช้เครื่องมือคือเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแตรหรือกลองแล้วก็สวดพร้อมๆกันแล้วส่งกระแสจิตไปให้ก้อนหินแล้วสามารถทำให้ก้อนหินนั้นยกลอยขึ้นไปบนภูเขาได้นี่คือที่เขาสร้างนะคะในสมัยก่อนเขาไม่มีเทคโนโลยีเครื่องมือที่จะยกก้อนหินแบบนั้นได้เขาใช้ฟรีควอนซีซึ่งจริงๆแล้วความรักก็คือฟรีควอนซีทุกอย่างมันฟรีควอนซีอ่ะแต่ประเด็นก็คืออินเทนชันคือความตั้งใจคุณจะส่งไปที่ไหนแล้วถ้าเรารวมพลังกันส่งความรักไปให้คนไทยทั่วประเทศไทยที่กำลังมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเขาจะได้รับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยลองไปฝึกนะคะเพราะว่าคุณฟังอย่างเดียวคุณมีความรู้ knowledge is just potential power หมายความว่าความรู้เป็นพลังงานที่เป็นไปได้แต่คุณจะต้องเปลี่ยนความรู้ของคุณมาเป็นการลงมือทำเท่านั้นมันถึงจะเป็นพลังงานมหาศาลนะคะวันนี้โค้ชขอฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ